สูดหายใจเข้าไปลึกๆลุงก็พยายามลากเสียงให้สูดหายใจเข้าไปลึกนะแล้วก็สูดหายใจธรรมดาธรรมดาสักสองครั้งสามครั้งใช่ไหมก็มีแค่นี้หลักการอีกครั้งหนึ่งสูดก็จะหายใจลึกๆเข้าไปอีกทีหนึ่งสามสองนะสูดเข้าไปทำไมอีกสามสองเนี่ยเรากำลังสร้างภูมิต้านทานให้เกิดขึ้นมากๆในร่างกายของแต่ละท่านแต่ละคนระบบการเผาไหม้เผาผลาญในร่างกายจะเกิดขึ้นทางการแพทย์ก็เรียกว่ามันเป็นระบบเมตตาโบลิซึมนี่แหละครับนี่คือตัวภูมิต้านทานที่ได้จากธรรมชาติแท้ๆครับไม่ต้องไปรอภูมิต้านทานที่ไหนนะครับเอาสูดเข้าไปปื้อเข้าไปเดี๋ยวลุงจะอธิบายวิชาการให้ในเรื่องของวิชาฟิสิกส์ล้วนๆคือโฟตอนอีกทีหลังนะครับเห็นไหมได้ทั้งพลังงานแสงและพลังงานเสียงและพลังงานแสงเข้าตาสู่ขั้วหัวใจมันจะยิงเข้าไปสมองเป้งทันทีมันจะไปล้างสมองให้คนไหนที่หนักหัวมึนหัวมันก็จะได้ตรงนี้สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องหัวนอนไม่หลับมา
ันจะไปล้างสมองให้เข้าหูสู่ขั้วหัวใจก็เช่นเดียวกันเข้าไปยังสมองเป๊ะก็คือไประบบประสาทของหูเข้าตาเข้าสู่ระบบประสาทของตาระบบประสาทตากับสมองเนี่ยมันแยกกันเป็นเดียวกันเพราะฉะนั้นมันได้ทั้งเผาผลาญในร่างกายที่บอกว่ากระบวนการเมตาบอลิซึมง่ายๆคือระบบเผาผลาญระบบเผาไหม้ให้มันเกิดความร้อนขึ้นมาในร่างกายท่านต้องสังเกตความร้อนขึ้นไหมในร่างกายของท่านภายในร่างกายมันจะมีความร้อนขึ้นมาไอ้ความร้อนคืออุณหภูมิอุณหภูมิที่ว่าคือภูมิต้านทานที่เขาว่าเนี่ยสร้างภูมิต้านทานที่การแพทย์ที่เขาว่านั่นแหละโอเคไหมครับเห็นไหมนี่มันคือยอดธรรมชาตินี่มันเรื่องธรรมชาติอธิบายผ่านวิชาฟิสิกส์เสียงมันเป็นพลังงานเสียงมันเป็นคลื่นเสียงมันเป็นอนุภาคและเสียงเป็นพลังงานไอ้พลังงานที่ว่าเนี่ยลุงออกพลังงานบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในเสียงที่ลุงกำลังตีกำลังเคาะกำลังหมุนตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นเวลามันเข้าหูถ้ามันจะเสียดลึกแทงเข้าไปในหัวใจนูมันจะปิ้งเข้าไปชัดไหมครับนั่นคือเสียงทีนี้พอเวลามันเป็นแสงทีเนี่ยในแสงที่ว่านี้มันก็คือเป็นพลังงานของแสงใช่ไหมแสงเป็นคลื่นแสงเป็นอนุภาคแสงเป็นพลังงานก็เหมือนกับเสียงทั่วประการนั่นใช่ไหมครับแต่พลังงานที่ซ่อนอยู่ในแสงเนี่ยทางฟิสิกส์เขาจะบอกว่ามันเป็นโฟตอนโฟตอนมันเป็นยังไงมันมองเห็นไหมโฟตอนเอาลุงก็จะโชว์โฟตอนให้ท่านเห็นทีนี้นะโฟตอนมันเป็นยังไงมันเป็นลักษณะยังไงก็ดูซะนักฟิสิกส์ไม่เคยเห็นมันหรอกมีแต่เชื่อนักฟิสิกส์ห้องแล็บใช่เปล่าอย่ามานั่งเถียงลุงนะครูบาอาจารย์สอนวิชาฟิสิกส์ทั้งประเทศไทยไม่เคยเห็นกันแล้วกันโฟตอนลุงท้าด้วยเอามีแต่ภาษาที่โฟตอนแต่ไม่เคยเห็นมันหรอกมันเป็นยังไงเอาดูทีนี้ครับยังไงเห็นหรือยังนะคอยดูชัดๆดูแล้วแบบพิจารณาดูแบบมีสติปัญญาก็ต้องรู้แบบพิจารณารู้แบบให้ได้มีสติปัญญาดูพิจารณาซะก่อนที่จะโวยวายโวยวายก็ว่ากันไปโทษส่วนมากดูแล้วก็ไม่พิจารณายังไม่รู้รู้หรือรู้ตายเขามีเยอะเนี่ยคนบ้านเราไปไหนไม่ได้กับพระนี้ทั้งที่มีดีกันแสนที่จะมีดีไม่ส่งเสริมกันนอกจากไม่ส่งเสริมแล้วไม่ส่งเสริมบางเฉยก็ยังดีนี่แต่ละขาหรือนี่แบบไหนเดี๋ยวค่ะคอยดูครับทีนี้ว่าโฟตอนเป็นรูปร่างยังไงนะเริ่มเห็นหรือยังนั่นแหละกลุ่มโฟตอนเขาแหละทีนี้พลังงานเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงเข้าตาเนี่ยพลังงานตรงนี้แหละมันจะเข้าตาเข้าตัวของท่านมันไปกระตุ้นเซลล์มันไปกระตุ้นเซลล์มันกระตุ้นแบบไหน
มันกระตุ้นไปทั้งเซลล์ปอดแต่ใครไม่รู้ไอ้ถุงลมโป่งพองที่เขาว่านั่นแหละเซลล์ในตัวท่านนะครับดูสิความอัศจรรย์ของมันลุงทำอยู่บ้านลุงเดี๋ยวท่านรู้สึกได้กันแล้วกันเออแน่ขนาดนั้นนะเห็นได้ยังสวยไหมล่ะทีเนี้ยดูเจ้ามันร่ายรำแบบไหนล่ะมันได้หมดสักอย่างลุงออกสักอย่างนี้ดีกว่าลุงออกเพียวเอเนอร์จีสักอย่างนี้ดีกว่าไม่ต้องไปคิดมันมากเห็นไหมถามว่าใครได้รับทีเนี้ยก็ท่านที่อยู่หน้าจอนั่นแหละที่รับเต็มๆสิครับจะเป็นลูกเป็นหลานลูกหลานเรียนหนังสือดีด้วยนะพลังงานตรงนี้ให้รู้เออสังเกตสิครับลูกหลานพอเวลารับจอตรงนี้มันไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยกับใครเลยยิ่งคนในที่จอใหญ่ๆที่บ้านโอ้โหดูทั้งครอบครัวหมูหมากาไก่ลากมาดูด้วยจริงใช้คำว่าลากเดี๋ยวซ้ำเพราะมันเป็นประโยชน์หมดที่ว่าเนี่ยไม่ได้เป็นโทษสักทีเดียวโฟตอนเนี่ยมันมาจากไหนไม่จะบอกถ้าหากว่ามันมาจากศูนย์กลางของโลกใบนี้นะฟังดีนะไอ้เจ้าพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในศูนย์กลางของโลกใบนี้ถ้ามันแปรผันออกมาวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าโฟตอนมันจะมาออกกันที่ขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ที่เขาเรียกกันว่าแสงเหนือแสงใต้นั่นแหละโอเคไหมนั่นมันพวยพุ่งมาอย่างนี้แหละมันออกตลอด24ชั่วโมงนั่นแหละพอมีแสงมันตัดเมื่อไหร่มันก็มองเห็นแสงจากดวงอาทิตย์นี่แหละนะที่มันขึ้นมาให้เห็นไอ้ที่มันไม่เห็นกันเพราะว่ามันมีหิมะคลุมอยู่ที่ไปแล้วไม่เห็นเนี่ยลุงไปรัสเซียก็ไปสลายเมฆอยู่ในหิมะซะมันก็มองเห็นเสียดายแต่มันจะมีผลตอนที่ลุงกลับมาจากรัสเซียแล้วลุงอยู่นั่นจะสองคืนนึงไงรัสเซียไปอยู่ในเมืองจำชื่อเมืองยังไม่ได้ล่ะใช่ไหมครับมันมีอยู่เมืองเดียวที่สามารถที่จะอยู่ได้ไกลไปกว่านั้นก็อยู่ไม่ได้เพราะมันหนาวมากไปนอนอยู่สองคืนยังไงคืนแรกไปทำอยู่ยอดเขาเลยทั้งคืนแล้วไม่ใช่ทั้งคืนสิโอ้โหทั้งสามสี่ชั่วโมงหนาวอยู่คนเดียว เห็นไหมดูควันพวยพุ่งออกมาพรุ่งนี้จะเห็นได้ชัดมากกว่านี้อีกทีนะครับพรุ่งนี้โฟตอนจะเห็นได้ค่อนข้างจะวิจิตรพิสดารมากพรุ่งนี้ก็แล้วกันบอกต่อไปลูกหลานมาพอเวลาขึ้นต้นสัก2 ทุ่ม 2 ทุ่มเศษก็จะปล่อยพลังงานตัวนี้กับลูกหลานให้กับทุกคนอยู่หน้าจอเนี่ยจริงๆคนไทยทั้งหมดนะฮะถ้าหากว่ามารวมดูตรงนี้มันเป็นการสร้างภูมิต้านทานให้โดยธรรมชาติไม่ไปรอวัคซีนอีกหน่อยเขาฆ่ากันตายเองนะครับพวกกลุ่มวัคซีนใช่ไหมครับก็แย่งซื้อแย่งขายกันเป็นสินค้ายิ่งกว่าเกินกว่าต้องคำนั่น
เข้าใจยังนะเอาจริงๆสงครามวัคซีนก็ฆ่ากันตายพูดมาอย่างนี้แล้วเวลาพูดเกรงใจใครแล้วรู้อยู่แล้วว่ามันจะเป็นไปอย่างนั้นใช่ไหมไอ้พวกกลัวตายก็เยอะก็ไปซื้อพวกเราเจ้าค่อยชาวบ้านร้านถิ่นเนี่ยมารับไม่ต้องควันคนที่ไม่มีเงินซื้อวัคซีนเนี่ยอ่ะอย่าไปรอหรือถ้าหารัฐบาลเขาให้จะรับหรือไม่รับอยู่เนี่ยเรามาสร้างภูมิต้านทานนี้ก่อนที่รัฐบาลเขาจะนำมาแจกจ่ายไม่รู้จะแจกได้หรือเปล่าไม่แซ่บเห็นได้ข่าวว่าจะกู้อีกแล้วไม่ใช่เหรอใช่ไหมครับเอากู้เข้าไปไหนกู้เข้าไปกู้ในกู้พิมพ์มาใช้เองจบก็ได้สิ้นเรื่องไปหรือร่มในท้องโดยในห้องท้องไม่เป็นให้เสียหรอกประมาณไม่ใช่มันจะแย่งกันก่อนมันจะฆ่ากันตายก่อนไม่ใช่หรอกครับทะเลาะวิวาทกันก่อนนะอย่าลืมนะฮะพวกเราเจ้าก้อยถือว่าเป็นระดับมนุษย์ชั้นสูงเขาให้เขาไปซื้อเขาไปอะไรของเขาเองนะครับเรามนุษย์ชั้นกลางชั้นต่ำของเราเนี่ยมันมีปริมาณมากมัน 80% ของประเทศไทยเนี่ย 80% มารับตรงนี้ฟรีๆเนี่ยลุงก็ให้ฟรีๆเนี่ยพนักงานแสงและพนักงานเสียงใส่กันพร้อมๆกันนี่นะแล้วสิ่งในตัวท่านคือความร้อนในตัวท่านจะขึ้นมาไอ้เจ้าความร้อนทางฝั่งพระพุทธศาสนาคือธาตุไฟนั่นเองคนไหนที่มีธาตุไฟดีเนี่ยน้ำตาลกินเข้าไปมันเผาไหม้หมดนั่นแหละนะมันเปลี่ยนจากน้ำตาลเป็นเชื้อเพลิงเผาผลาญได้ต่ออีกเพราะฉะนั้นคนไหนที่เป็นที่เขาว่าไอ้เบาหวานเบาเปรี้ยวเนี่ยโถเบาหวานเบาหวานพระเจ้าพอไอ้ชื่อนี้เบาแปลว่าเยี่ยวไปเยี่ยวแปลว่าเบาเยี่ยวหวานอย่างตื่นเช้ามาก็เยี่ยวก็อมสิครับมันหวานจริงหรือเปล่าอ้วนใส่กระป๋านะเอ้าถ้ามันเจอต่อยโคตรใครก็บอกเบาหวานมันจะหวานแมวที่ไหนแล้วสามารถตรวจสอบได้เองเรื่องพวกนี้นะครับนะเยี่ยวหวานไม่เกิน3วัน5วันทำเถอะครับเยี่ยวจะไม่หวานเข้าใจคำว่าเบาหวานที่เขาว่ามันแปลว่าเยี่ยวหวานคำว่าเยี่ยวหวานเยี่ยวเค็มทุกคนสามารถเทสได้เยี่ยวมาตอนเช้าก็มาอมดูซิมันหวานจริงหรือเปล่าไม่ต้องกลืนนะเอาแค่กล้วยยืนปากก็บ้วนทิ้งไปมันก็จะรู้ว่ามันเปรี้ยวหรือมันหวานก็แค่นั้นเองหรือมันขมบอกให้ก็ได้เวลาลุงพูดปุ๊บมันจะกลายเป็นขมเลยอยู่ที่ท่านอยู่ในจอเนี่ยเอาสิร้องสิพวกนี้ไอ้พวกกลุ่มเบาหวานเนี่ยไม่ต้องไปกินอะไรทั้งนั้นแหละครับเอาลองดูสิมันจะไปละมันอยู่ส่วนเสียเหรอเยี่ยวตัวเองแท้ๆใช่ไหมครับมีพวกนู้นกินยกกินเยี่ยวด้วยซ้ำไปเขาจะไม่ตายเลยเราไม่ได้กินผมไม่ได้ยั่วยุให้ใครกินเยี่ยวนะอมเพื่อให้รู้ว่ารสมันมีรสหวานตามที่เขาว่าหรือเปล่าที่บอกว่าเบาหวานนั่นเห็นไหมตรวจสอบด้วยตัวเองร่างกายเราเนี่ยมันครบวงจรแล้วมันตรวจเองได้รับรู้เองได้ไม่ต้องให้แมวที่ไหนมาตรวจให้เราหรอกเข้าใจอย่างพี่ใช่ไหมแมวคนนั้นมาตรวจก็คือเงินอีกแหละประโยชน์อีกแหละเถียงลุงไหมเนี่ยโถนี่ไม่ต้องเลยบาทเดียวก็ไม่ได้สูญเสียอะไรเลยเจ๋งไหมล่ะเอ้าของดีที่สุดของฟรีเอาไงต่อ ใช่ป่ะจะเถียงลุงไหมเนี่ยอากาศเป็นยางงับกับไปเถอะตามสไตล์ของไททันแมนเขาให้ไว้เป็นประจำโอ้ยพี่ก็จริงพวกเรายิ่งตั้งหน้าตั้งตาที่จะช่วยกันสารพัดที่จะช่วยทุกรูปแบบบางทีก็จะจัดกันหลายๆนาทีหรอกระยะเนี่ยตอนที่มันเริ่มใหม่ๆสังเกตไหมฮะบ้านเราทีเนี่ยให้ทุก3ชั่วโมงยังไงใช่ไหมเป็นเดือนนะมั้งปล่อยพลังงานนี้ให้ทุก3ชั่วโมงนึงไงเนี่ยใช่ไหมก็ตั้งใจที่จะช่วยให้ต่อไปก็ไม่ต้องอะไรแล้ว9โมงก็นึกถึงลุงงอกเที่ยงวันก็ลุงงอกบ่าย3ก็ลุงงอกเป็นไรไปละ6โมงเย็นก็ลุงงอก3ทุ่มก็ลุงงอก
เที่ยงคืนก็ลุงงอกตีสามก็ลุงงอกหกโมงเช้าก็ลุงงอกนึกได้เวลาไหนก็นึกถึงลุงงอกครับลุงงอกเอาไปให้หมดเออลุงงอกมันอยู่ในหัวใจก็ลุงงอกไม่ได้ขอตังค์ใช้สักบาทเดียวเออใช่หรือที่ฟรีทั้งนั้นที่ว่าเออถ้าลุงงอกขายก็อีกอย่างระวังลุงงอกขายนะขายเป็นเหมือนกันนะนึกว่าขายไม่เป็นยังไงครับถึงบทขายระวังให้ดีบทขายใช่ไหมเออนะพวกเราเจ้าค่อยของดีที่สุดคือของฟรีจำนะครับไอ้คนไหนไม่ได้ให้ฟรีมันไม่ได้หวังดีกับเราอยู่วันยังค่ำอยู่แล้วนะเอาจริงๆพูดมันอย่างนี้แล้วใช่ไหมฮะเออถ้ามันจะมีดีบ้างลุงก็ขอรับแต่ขอทานนั่นนะครับถ้ามันจะมีดีก็ขอทานใช้ใครก็อยากจะให้ทานก็ยินดีน้อมรับก็แล้วก็ก็มีอยู่แค่นี้หรือใครจะว่าไงพี่พอไหมลูกหลานทีนี้กลับมาถึงเรื่องของวิชาการล้วนๆนะครับทีนี้เป็นวิชาฟิสิกส์ล้วนๆนะครับว่า